ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตุ้ยอภิชัยบดินทร์เดโชโซคูวันนี้ผมจะมาแนะนำจุดรับคูปองฟรีกันนะครับเอาไปหมุนกาชาเอาชุดมาใส่มาที่จุดนี้ก่อนเลยนี่ครับสาวน้อยผู้ดูแลอีเวนต์นะครับเราก็กดคุยกับเขาก็จะมีให้กดรับคูปองอยู่นะครับอันนี้ผมกดรับไปแล้วก็เลยไม่มีเนาะนี่เราก็จะได้เป็นคูปองสีชมพูมา30คูปองนะครับแล้วก็เอาไปหมุนในตู้ข้างล่างเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะแจกพวกการ์ดอะไรนี้ด้วยเราก็เอามาใส่สมุดด้วยนะครับก็จะได้พวกค่าสถานะต่างๆอย่างอันนี้เราจะได้แม็ก HP เพิ่มมา48ครับอันนี้สำหรับการปลดล็อกนะถ้าเราเอามายัดใส่สมุดมันก็จะได้ค่าสถานะเพิ่มมาอีกนี่การ์ดนี้ผมยังไม่ได้ใส่สมุดนะลองดูว่ามันจะเสียบการ์ดกับอะไรได้บ้างไม่มีเดี๋ยวเราเอาไปใส่สมุดกันเลยปรุงนำการ์ดเข้าเราก็ได้แม็ก HP มาอีก70นะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชากันดีกว่านี่ครับตู้แดงนี้กดดูนะต้องใช้ทีละ10คูปองนะครับในการหมุนเรามีอยู่30เราก็หมุนได้3ครั้งส่วนตู้นี้ใช้เป็นคูปองสีน้ำเงินนะครับตู้นี้ใช้เป็นเหรียญแมวได้จากการเติมเงินเท่านั้นมาเรามาหมุนกันเลยจัดไป10คูปองขอมีดมามีดโจรมายิดโดได้มีดตรงอาชีพด้วยมาไปต่อครับไปต่อหมุนยันยองต่อเนื่องไปเลยมาขอไม่ซ้ำนะครับขอไม่ซ้ำมานี่ได้โล่ด้วยแจมใส่ไปเลยครับผมต่อเนื่องกันไปชิ้นไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำปิ้งได้โล่มาซ้ำน่าเสียดายได้ของซ้ำมาชิ้นหนึ่งก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือเข้ามาในเมืองพอนเทล่าแล้วก็มากดรับได้เลยไม่ต้องรอเป็นอาชีพนะนี่ดาบก็จะบวกค่าสถานะต่างๆแอตแทคให้เยอะซะด้วยแล้วก็ได้เบส EXP 10% ส่วนโล่ก็จะได้เป็นจ็อบ EXP อีก 10% นะครับน่าเสียดายได้ซ้ำกันแล้วก็เจ้าตัวนี้จะให้กระเป๋าด้วยนะครับเอามาเปิดได้ทุกๆ10เลเวลนี่ก็จะได้ของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นของใช้พื้นฐานนะครับสำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นอาชีพอะไรดีนะครับก็ตอนเป็นโนบิทก็เข้ามาสุ่มกาชาก่อนเลยได้อาวุธของอาชีพไหนก็เล่นอาชีพนั้นไปเลยเนาะให้กาชาทำนายกันส่วนจุดรับคูปองสีน้ำเงินจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมมารับกันนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยคลิปน่าจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ